มาฟังประวัติของพระอาจารย์เสากันตะสีโลกันต่อนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของอุปนิสัยแล้วก็ชีวิตในวัยเยาว์ของท่านไปแล้วแล้วก็ค้างกันไว้ว่าอุบลเป็นเมืองนักปราชญ์จริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดให้ฟังกันค่ะเมืองอุบลในอดีตนั้นได้ชื่อว่าเป็นแหล่งการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนภาคอีสานเด็กหนุ่มผู้สนใจศึกษาหาความรู้ จากที่ต่างๆจึงได้หลั่งไหลไปที่เมืองอุบลเมื่อครั้งนั้นบันทึกของท่านอาจารย์พิสิทธิ์ท่านได้เขียนไว้แบบนี้ค่ะอุบลราชธานีในอดีตได้เป็นแดนตะก,กะศิลาเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของภาคอีสานมีวัดวาอารามสวยงามตระการตาแปลวพราว,ราวหลากหลายเต็มไปหมดทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นข้างถนนหรือว่าจะเป็นในตัวเมืองอุบล ก่อให้เกิดพระเนนแล้วก็พระเถรานุเถระพระอุปชาจานักปรา์ราชบัณฑิตอย่างมากมายบันทึกของหลวงพ่อโชติท่านก็เขียนไว้แบบนี้เหมือนกันท่านบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็นแดนแห่งนักปรา์ราชบัณฑิตอันยิ่งใหญ่และอีกตอนหนึ่งว่าอุบลราชธานีในอดีตเป็นแดนของนักปรา์ทางาศาสนามากมายท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์หรือว่าหลวงปู่จันทร์สิริจันโท ท่านได้กล่าวคําเปรียบเทียบคล้องจองว่าอุบลเมืองนักปราดโคราชเมืองนักมวยเชียงใหม่เมืองคนบุญลำพูนเมืองคนสวยอันนี้บีขออนุญาตต่อเติมอีกนิดนึงคนร่ํารวยอยู่ที่เมืองพอนะคะแล้วคุณผู้ฟังว่าอย่างไรหลวงพ่อชดท่านเขียนถึงค่านิยมของคนเมืองอุบลว่าเกิดเป็นผู้ชายต้องบวชจะต้องให้เกลี้ยงให้หล่อนหรือว่าให้สะอาดหมดจด ดังนั้นไม่ว่าจะไปทางไหนของเมืองอุบลจึงตระการแพรวพราวไปด้วยวัดวาอารามมีภิกษุสัมเนนในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายค่ะเป็นค่านิยมของสังคมในสมัยนั้นหลวงพ่อชดท่านได้เขียนถึงสภาพภูม,มิศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลอย่างย่อนย่อไว้ดังนี้อุบลราชธานีเป็นเมืองชายแดนมีแม่น้ำมูล แม่น้ำชีไหลผ่านที่เปรียบเสมือนสายทานแห่งน้ำใจของชาวอุบลที่สดชื่นไหลเอื่อยอยู่ช่วนาตาปีอุบลราชธานีเดิมนั้นเรียกว่าดงอู่พึ่งแล้วก็ดอนมดแดงซึ่งเป็นเมืองที่พระวรพระตาสองพี่น้องเชื้อสายเจ้าลาวหนีศึกมาจากนครเวียงจันทร์ครั้งแรกพระวรพระตาได้พาสมัครพรรคพวกหนีข้ามโขงมาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองหนองบัวหรือว่าหนองบัวลำพูในปัจจุบันนี่แหลคะค่ะ แต่ว่าถูกเจ้าสิริบุญสารทางฝั่งลาวติดตามมารังควานอีกก็เลยพากันอพยพหลบหนีลงไปทางใต้เรื่อยๆจนกระทั่งไปปักหลักลงที่ดงอู่พึ่งหรือว่าข้างห้วยแจละแม่แล้วก็ที่ดอนมดแดงแก่งส้มป่อยขุนทหารแม่ทัพของพระวอรพระตาที่ติดตามมาด้วยก็ได้แก่ท่านขุนน้อยกับท่านขุนใหญ่ได้ไปพักอยู่ที่บ้านทุ่งขุนน้อยบ้านทุ่งขุนใหญ่ในปัจจุบันเป็นทัพคอยรักษาด่านหน้าเอาไว้พระวอรพระตาเอง ท่านก็ยังมีความประทับใจอยู่กับหนองบัวลำพูแห่งแรกที่ท่านได้อพยพมาเมื่อมาถึงที่ใหม่ก็เลยได้ปักหลักมั่นคงแล้วก็ขุดหนองน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ปลูกดอกบัวขึ้นเรียกว่าหนองบัวซึ่งอยู่ตรงท้ายตชดอก,กิโลเมตรที่3อันนี้บีเองก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ตั้งชื่อเมืองใหม่ตรงริมฝั่งแม่น้ำมูลแห่งนั้นว่าเมืองอุบลซึ่งแปลว่าดอกบัวเพื่อเตือนความทรงจำถึงหนองบัวลำพู แห่งแรกที่ท่านอุพยพมาอยู่ในประเทศไทยหลวงพ่อท่านสรุปประวัติเมืองอุบลคร่าวๆว่านี่คือตำนานเก่าแก่ของเมืองอุบลที่คนเก่าแก่พื้นเมืองเล่าสืบต่อกันมานอกจากนี้หลวงพ่อยังเขียนถึงประเพณีการลงข่วงในคืนเดือนเพนที่ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้ทำความรู้จักแล้วก็เกี่ยวพาราสีกันซึ่งบีอ่านแล้วก็อยากจะกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวในสมัยนั้นสักครั้งหนึ่งคงจะดีไม่น้อยเหมือนกันนะคะ สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจประเพณีที่ดีงามนั้นคงต้องไปค้นหาอ่านเอาเองก็แล้วกันค่ะถ้าเอามาเล่าให้คุณผู้ฟัง,ฟ,งฟังตรงนี้เกรงว่าจะพาแฟนรายการพระเจอผีที่ต้องการจะ,ะฟังเรื่องราวจีวประวัติของหลวงปู่สาวกันตาสีโลที่เรียกว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านกรรมฐานกลายไปเป็นอดีต ไปเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดซึ่งมันจะไปขัดกับคำสอนของพระที่ว่าท่านสอนให้อยู่กับปัจจุบันนะคะด้วยเหตุที่หลวงปู่ใหญ่สาวกันตสีโลท่านเองก็มีจิตโน้มเอียงไปทางด้านการบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กตามที่ตอนก่อนหน้านี้บีได้เล่าให้ฟังไปพอท่านอายุได้12ปีค่ะบิดามารดาก็เลยได้นำท่านไปฝากเป็นศิทวัดเพื่อเตรียมตัวรอบวชเป็นสัมมณน อยู่ที่วัดใต้อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีพระอาจารย์บุญศรีเป็นเจ้าอาวาสหลวงปู่ใหญ่ได้บรรพชาเป็นสัม,มเณรเมื่อตอนอายุ15ปีอยู่ที่วัดใต้แห่งนี้ซึ่งเป็นวัดในสังกัดมหานิกายนะคะในบันทึกของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อโชติท่านก็ได้กล่าวถึงการเป็นสัม,มเณรของหลวงปู่ใหญ่ว่า ด้วยความมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนาท่านเป็นคนที่พูดจริงทำจริงไม่เหลาะและเลวไหลแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่นิ่งนอนใจเมื่อบรรพชาเป็นสม,มเนรแล้วท่านก็มีความอุตสาหะมีความวิริยะขยันขันแข็งตั้งใจทำกิจการของวัดด้วยการท่องบนศาสตร์ยายอักษรไทยเป็นอักษรไทยน้อยแล้วก็ไทยใหญ่รวมถึงอักษรขอมจนชำนาญคล่องแคล่วทุกอย่างนะคะ ท่านอาจารย์เคยเล่าประวัติชีวิตครั้งเป็นสามเณรให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเสมอซึ่งแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะแล้วก็การปฏิบัติครูบาอาจารย์ของท่านท่านบอกว่าสมัยนั้นท่านเป็นสามเณรใหญ่ถ้ามีกิจนิมนต์พระไปฉันนอกวัดแล้วท่านจะต้องเป็นคนพิเศษได้ติดตามอาจารย์ไปด้วยเสมอเพราะว่าท่านเป็นเนนใหญ่ที่ครูบาอาจารย์รักแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจมากคือจะไปไหนมาไหนต้องเอาท่านไปด้วยเสมอเพื่อคอยปฏิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์ กิจการของครูบาอาจารย์ทุกอย่างท่านจะรับไว้หมดโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากใจเป็นต้นว่าบาดของพระทุกรูปท่านจะรับภาระเพียงแค่คนเดียวสภพายที่คล้องคอเอามาห้อยคอห้อยพาดห้อยเสียงแล้วก็แล้วคือทั้งหน้าทั้งหลังทั้งด้านข้างจนรอบตัวเต็มไปหมดคุณผู้ฟังพอจะนึกภาพออกนะคะคือสัม,มเนนคนเดียวหอบหิ้วบาดหลูกพร้อมทั้งถือกล้วยถืออ้อยที่ชาวบ้านเขาเอามาถวาย อันเป็นประเพณีของชาวอีาสานในสมัยนั้นนะคะท่านเล่าต่อว่าสมัยเป็นสมัมณเณรท่านฉันอาหารได้เยอะเมื่อไปฉันตามบ้านญาติโยมก็จะคอยตกักคอยเติมอาหารให้ท่านอยู่บ่อยๆเขาเติมมากเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งฉันเพื่อฉลองศรัทธาเขาได้มากเท่านั้นจนชาวบ้านเองก็สงสยัยท่านฉันได้เยอะแบบนี้แล้วท่านเอาไปเก็บไว้ที่ไหนกันแต่ชาวบ้านเองก็คงจะดีใจที่เห็นเนนฉันได้เยอะอมิสทาน ของพวกเขาได้รับการบริโภคอย่างอริสอร่อยนี่คือเรื่องราวบางส่วนในสมัยที่ท่านได้เป็นสนัมมณนทีนี้เมื่อหลวงปู่ใหญ่อายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็พำนักอยู่ที่วัดใต้เรื่อยมาจนถึงพรรษาที่10ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนเป็นยาคูคือเป็นครูสอนหมู่คณะสืบมาชาวบ้านเรียกท่านว่ายาคูสา ท่านอาจารย์พิสิทธิ์สยสมบัตินะคะคันก็ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับสมณศักดิ์ของพระภิกษุในสมัยก่อนไว้ดังนี้ค่ะ 1. ธรรมเนียมการจัดสมณศักดิ์ของวัฒนธรรมล้านช้างแบ่งออกเป็น8ชั้นก็คือจากต่ำไปสูงคือสำเร็จซาคูฝ่ายด้านหลักคำลูกแก้วยอดแก้ว8ชั้นพอดี 2. ธรรมเนียมการจัดสมณศักดิ์ของหัวเมืองอีสานโบราณแบ่งออกเป็น6ขั้นก็คือสำเร็จ ซาคูฝ่ายด้านหลักคำส่วนสมณศักดิ์ชั้นลูกแก้วกับยอดแก้วนั้นไม่มีในหัวเมืองอีสานเพราะว่าเป็นสมณศักดิ์เทียบเท่าชั้นรองสังฆราชหรือว่าสังฆราชาค่ะ 3. ส,สมณศักดิ์ฝ่ายปริยัตเป็นครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาได้แก่สำเร็จซาและคู 4. ส,สมณศัก,กดกิ์ฝ่ายปกครองได้แก่ฝ่ายปกครองในหมวดด้าน ปกครองในหมวดแขวงแล้วก็หลักคำประมุขสงฆทั้งสี่ข้อที่กล่าวมาเป็นคำอธิบายจากทมเนียบสมณศักดิ์ของชาวเมืองเวียงจันทร์โบราณโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดสังโสอ้วนนะคะที่คัดลอกมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเป็นการประเทืองความรู้ซึ่งบีก็ไม่สามารถอธิบายขยายความไปอีกได้ เคยได้ยินชื่อพระที่มีชื่อเสียงทางฝั่งเราในอดีตซึ่งมีชื่อ,อเรื่องราวที่น่าสนใจมากนั่นก็คือท่านสำเร็จลุนไม่ใช่สมเด็จอย่างที่หนังสือหลายเล่มเขียนถึงนะคะกลับมาถึงหลวงปู่ใหญ่เสากันต์สีโลที่ท่านได้บวชเป็นพระก่อนค่ะหลังจากท่านบวชเป็นพระแล้วท่านก็พำนักอยู่ที่วัดใต้วัดที่ท่านบวชนี่แหละถึงสิบพรรษาชีวิตบรรพชิตของหลวงปู่สะอาหลวงปู่ใหญ่ก็เลยเริ่มต้นขึ้นที่วัดแห่งนี้ ขออนุญาตเอ่ยถึงท่านอาจารย์พิสิทธิ์สยสมบัติเกี่ยวกับเรื่องวัดใต้อีกนิดหนึ่งเพื่อเป็นเกร็ดความรู้สอดแทรกกันไปวัดใต้หรือว่าวัดใต้เทิงเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนที่สูงริมฝั่งแม่น้ํามูลตอนใต้ทางที่ตะวันออกของเมืองอุบลเป็นบริเวณแถบที่อยู่ทางท้ายเมืองแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ําโขงที่ตะวันออกสุดของประเทศไทยที่อำเภอของเจียมค่ะตามประวัติวัดในเมืองอุบลราชธานีมีไว้แบบนี้วัดใต้เทิงนี้ ยาท่านบุญศรีเป็นผู้สร้างเมื่อจุลลศักราช1,176ตรงกับพุทธศักราช2,377โดยครั้งนั้นเป็นวัดในคณะมหานิกายเดิมทีนั้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลที่ลาดลงไปจนจรดแม่น้ำมูลนั้นเป็นที่ตั้งของวัดใต้เช่นกันเรียกขานกันว่าวัดใต้ท่าเดิมพระมหาราชครูเจ้าท่านหอแก้วเป็นผู้หลักคำเมืองอุบลก็คือตำแหน่งประมุขสงเดิมของทางอีสาน หลบไปนั่งกรรมฐานที่ป่าบริเวณนี้ครั้นมีพระสงฆ์ตามไปอยู่ปฏิบัติมากขึ้นก็เลยได้สร้างวัดเพิ่มขึ้นเป็นวัดเรียกว่าวัดใต้ท่าต่อมาก็ถูกยุบร้างไปเมื่อปีพุทธศักราช2,459ค่ะ ในหนังสือประวัติวัดใต้ฉบับพิมพ์พุทธศักราช2529ได้กล่าวว่าเดิมทีวัดใต้นี้มีอยู่สองวัดนะคะคือวัดใต้ท่ากับวัดใต้เทิงเพราะว่าเหตุที่วัดทั้งสองนั้นอยู่ติดกันท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปรมาจารย์หรือว่าหลวงปู่จันทริจันโทซึ่งเป็นผู้ปกครองสังฆมณฑลในสมัยนั้น ก็เลยยุบวัดใต้ท่าที่ร้างไปให้รวมกับวัดใต้เทิงกลายเป็นวัดใต้วัดเดียวในปัจจุบันนี้แล้วก็โอนมอบที่ดินวัดใต้ท่าให้เป็นศาสนาสมบัติกลางในกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการต่อมาที่ดินบริเวณนั้นก็ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นสำนักงานไฟฟ้าบริษัทส่วนบุคคลทำการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ปือ,อาฟืนเป็นเชื้อเพลิงนะคะบันทึกของท่านอาจารย์ทิสิทธิ์ได้อ้างถึงคำกล่าวของคุณตาบำเพ็ญณอุบล บอกว่าวัดใต้นี้มีสองวัดคือวัดใต้ท่าและวัดใต้เถิงเทิงแปลว่าที่สูงหรือข้างบนนะคะทั้งสองวัดนี้ตั้งอยู่ตรงกันข้ามต่อมาก็ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทำให้วัดใต้ท่ากลายเป็นวัดร้างไปแล้วก็ต่อมาที่ตรงนั้นได้จัดตั้งเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าของเมืองอุบลใช้เครื่องจักรฉุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจนต่อมาใช้ไฟฟ้าจากเขื่อนกั้นน้ำ จึงเลิกใช้เครื่องจักรปั่นไฟเหลือเป็นที่ตั้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลส่วนวัดใต้เทิงนั้นยังคงอยู่แล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากตราบจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรียกขานกันว่าวัดใต้ค่ะหลวงปู่ใหญ่เสาก,กันตาสีโลหรือว่ายาคูเสาในขณะนั้นบวชได้สิบกว่าพรรษาแล้วก็พำนักอยู่ที่วัดใต้ตลอดมา ท่านเองก็เกิดมีความคิดจะลาสิกขาเหมือนกันอยากจะออกไปครองเพศอเพศาเภศคารวาสเป็นกําลังหลวงปู่ใหญ่ท่านก็ได้คิดวางแผนที่จะศึกเป็นเวลาหลายปีเตรียมตัวจะไปประกอบอาชีพพ่อค้าโดยล่องเรือค้าขายไปตามลําน้ํามูลแล้วก็แม่น้ําโขงลงไปทางเมืองโขงเมืองจำปาสักเมืองศรีทันดอนทางฝั่งลาวแวะขายสินค้าแล้วก็ซื้อสินค้าท้องถิ่นไปเรื่อยๆคือเอาสินค้าจากบ้านนี้ไปขายบ้านนั้นเอาของจากบ้านนั้นไปขายบ้านโน้น เมื่อได้เงินพอสมควรแล้วจึงจะหวนกลับมาปลูกบ้านแต่งงานสร้างหลักฐานทําไร่ทํานาค้าขายต่อไปหลวงปู่ใหญ่ท่านก็ได้สะสมวัตถุข้าวของแล้วก็เงินทองไว้จานวนมากกุติของท่านคะ่ะก็เลยเต็มไปด้วยสิ่งของเครื่องใช้ผ้าไหมแพรพันต่างๆที่พร้อมจะเป็นสินค้าเพื่อประกอบอาชีพภายหลังลาสิขาแล้ว หลวงปู่ใหญ่มั่นใจแล้วคับว่าท่านสะสมสิ่งของมากพอสมควรเงินทองก็มีมากพอสมควรแล้วสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเรือบรรทุกสินค้าขึ้นล่องไปตามลำน้ำหากได้เรือเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะลาสิขาออกไปประกอบอาชีพตามที่ฝันเอาไว้ประกอบกับเป็นจังหวะเหมาะท่านได้ยินข่าวว่ามีท่อนซุงต้นหนึ่งอยู่ในดงเป็นขอนที่งดงามและก็เหมาะที่จะขุดเป็นเรือบรรทุกสินค้ามาก แต่ว่าขอนซูงที่ว่านั้นเป็นขอนที่มีอาถรรพ์ไม่มีใครที่จะสามารถเอาออกจากดงไม้ได้มีผู้พยายามหลายคนแต่ไม่สําเร็จค่ะบางคนต้องตายอย่างน่าอเนจอนาดที่ไม่ตายก็ป่วยหรือว่าเป็นไข้เป็นบ้าปั่มปั่มเป๋อเปอไปก็มีที่นอนไหลาตายไปก็มีจึงไม่มีใครกล้าไปแตะต้องขอนซูงต้นนั้นเลยปล่อยให้นอนอยู่กับที่ดินกลางดงอยู่นั่นน่ะนานมากจนเมื่อหลวงปู่ท่านทราบข่าวก็เลยเดินทางไปดู เห็นว่าเป็นขอนสูงที่งดงามเหมาะจะเอามาขุดเป็นเรือท่านก็เลยลงมือขุดจนกระทั่งสําเร็จเป็นเรือที่งดงามโดยที่ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่อย่างใดท่านก็พอใจในเรือลํานั้นมากได้นํามาผูกไว้ที่ท่าน้ําตรงหน้ากุฏิทุกวันทุกคืนท่านจะมองเห็นเรือลําสวยงามนั้นลอยอยู่หน้ากุฏิสายขึ้นลงขึ้นลงตามแรงกระเพื่อมของน้ํา เหมือนกับเร่งวันเร่งคืนให้เจ้าของรีบลาสิขาเพื่อใช้พาหนะคู่ใจขึ้นล่องไปตามแม่น้ําสู่สถานที่ต่างๆดัง,งใจฝันกล่าวกันว่าเรือลํานั้นมักจะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดให้พบเห็นอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเมื่อถึงวันพระตอนกลางคืนคือเรือจะลอยออกไปกลางแม่น้ําเองทั้งทั้งที่ผูกเอาไว้จนกระทั่งเช้าเรือก็จะกลับมาได้เองอีก นอกจากนี้ก็มีเหตุการณ์ประหลาดอื่นเป็นที่น่าอัศจรรย์จนไม่มีใครกล้าที่จะขึ้นไปนั่งบนเรือลำนั้นบัดนี้การลาศิกขาของหลวงปู่ก็เป็นอันว่าพร้อมทุกอย่างเพียงแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่แน่นอนเท่านั้นเองช่วงที่หลวงปู่ใหญ่รอวันที่จะลาศิกขาอย่างกระวนกระวายใจบังเอิญค่ะ โยมแม่ของท่านได้เสียชีวิตลงท่านก็เลยเดินทางไปที่บ้านขาโคมซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านนี่แหละเพื่อประกอบพิธีเผาศพให้โยมแม่ในช่วงนั้นหลวงปู่ใหญ่ท่านเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ยังอลาลัยอาวรโยมแม่ของท่านมากเมื่อจัดงานศพเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ใหญ่ก็กลับมาพำนักที่วัดใต้เหมือนเดิมในเวลาเย็นวันนั้นหลวงปู่นั่งอยู่เพียงรูปเดียวงเงียบบนกุฏิที่พักทอดสายตาไปตามลำน้ำมูลที่อยู่เบื้องหน้า เป็นฤดูน้ำหลากพรดิบอพอดีกระแสน้ำก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวกราดพัดพาเอาคโคลนตมสีขุ่นแดงมาตามแรงไหลของมันพวกนกพวกกาก็บินว่อนกลับรวงรังแข่งก,ก,กันกับพระอาทิตย์ที่ใกล้จะตกดินลมมันก็พัดเย็นมาเรื่อยๆกำลังสบายสายตาของท่านก็จับจ้องอยู่ที่เรือที่ท่านภาคภูมิใจนักหนาแล้วก็เป็นเรือแห่งความหวังของท่านมันถูกล่ามเชือกไว้ที่ตีนท่า มันเคลื่อนไหวโครงตัวไปมาตามคลื่นแรงลมแรงลมคือรอการปลดปล่อยเพื่อนำพาเจ้าของออกไปแสวงหาความร่ำรวยตามที่ท่านได้คิดฝันเอาไว้นะคะแม้ดูเหมือนว่าท่านจะนั่งสงบนิ่งแต่ว่าภายในจิตใจเนี่ยกำลังครุ่นคิดแล้วก็สับสนพอประมาณหลวงปู่เล่าว,ว่า วนคิดไปถึงโยมแม่ที่เพิ่งจะจากลาไปคือโยมแม่เป็นคนขยันขันแข็งมากทํามาหากินไม่เคยได้หยุดได้ย่อนทํางานหนักมาตลอดชีวิตอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาจนจัดได้ว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะแต่เมื่อถึงคราวที่ท่านตายลงไปคือสมบัติทั้งหลายที่ท่านเก็บสะสมไว้มันไม่สามารถที่จะนําติดตัวไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเสื้อผ้าติดกายก็ถูกไฟเผามอดไหมเป็นเท่าฐานจนหมดสิ้นเห็นแล้วก็ชวนให้สลดสังเวชเป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่ก็คิดทบทวนไปคิดทบทวนมาคือมันสมควรแล้วหรือเมื่อครั้งโยมแม่มีชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนวัยชาราท่านก็สู้เหน็ดเหนื่อยทุกอย่างสร้างฐานะให้ครอบครัวแล้วท่านได้อะไรที่เป็นแก่นสารของชีวิตที่พอจะนับได้ว่าเกิดมาแล้วไม่ขาดทุนบ้างทีนี้หลวงปู่ก็ย้อนนึกมาถึงตัวท่านเองท่านบอกว่าเมื่อตัวเราเป็นเช่นนี้เมื่อเราศึกออกไปค้าขายเราก็จะต้องเสี่ยงกับความไม่แน่นอนหลายอย่างประการแรก คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนส่วนประการที่สองค่ะจะต้องเสี่ยงกับภัยกับโจรผู้ร้ายจะถูกปล้นถูกลักขโมยเอาเมื่อไหร่ก็ได้และประการสุดท้ายประการที่สจะต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุเรืออาจจะจมอาจจะคว่ำเพราะว่าโดนคลื่นพายุต้องล่มจมเพราะว่าภัยธรรมชาติคือถ้ามองในแง่ดีนะคะคุณผู้ฟังการค้าขายของหลวงปู่ใหญ่เอง ถ้ามีกำไรสะสมเงินทองได้มากพอนำไปสร้างบ้านเรือนแล้วแต่งเมียอยู่กินด้วยกันแบบมีความสุขเล็กๆน้อยๆพร้อมกับมีลูกที่น่ารักสร้างฐานะมั่นคงอันก็นับว่าดีไปแต่ถ้าเงินทองหมดลงละ่ะทีนี้ก็ต้องดิ้นรนขวนขวายต่อไปอย่างไม่รู้จบรู้สิน้นดูแต่โยมแม่ของเราท่านยังต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตเวลาท่านตายไม่เห็นท่านจะเอาอะไรไปได้บ้างเลยสมบัติพัสถานต่างๆ ก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวได้คิดทบทวนอยู่นานด้วยการถามตัวเองไปตอบกับตัวเองกลับไปกลับมาเรือที่ผูกไว้ที่ท่าน้ําก็ดูกระสับกระส่ายคล้ายกับเรือเนี่ยมันจะเล่งเอาคําตอบจากท่านว่าเอาอยัางไงกันแน่เราพร้อมแล้วนะพร้อมอยู่แล้วนะท่านจะสึกหรือไม่สึกคือเรารอ,รอท่านอยู่นานพอสมควรแล้วขอให้ท่านรีบตัดสินใจเร็วๆถ้าเรือพูดได้ก็คงจะประมาณนี้แหละค่ะจนใกล้จะถึงเที่ยงคืน ก็เกิดความคิดสุดท้ายขึ้นมาว่าการที่เราจะศึกออกไปใช้ชีวิตคารวะเนี่ยเราจะต้องดิ้นรนขวนขวายหาทรัพย์สินสมบัติอย่างไม่รู้จักจบสิน้นเมื่อตายไปก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ดูตัวอย่างโยมแม่ของเราสิท่านแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่หรือถ้าเช่นนั้นเราจะศึกคือสิขาลาเพศออกไปมันจะได้ประโยชน์อะไรมันมีความหมายอะไรอย่างไงเล่าสู้อยู่ในเพศพรหมจันทร์แบบนี้จะไม่ดีกว่าเหรอ นอกจากเป็นเพศที่ถือว่าสูงส่งไม่ได้ประกอบกรรมชั่วแล้วยังสามารถประกอบมรรคผลนิพพานให้เกิดให้มีขึ้นได้คืออย่างน้อยก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยติดตามตนไปได้อยู่มิใช่หรืออยากกระนั้นเลยเราไม่สึกดีกว่าเมื่อหลวงปู่ใหญ่ได้พิจารณาเห็นความทุกข์ยากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนะคะการใช้ชีวิตของคารวาสมันมีแต่ความทุกข์ต่างๆนานา แล้วก็มองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตแบบนั้นท่านก็เลยตัดสินใจแน่วแน่ตัดสินใจนึกอธิษฐานในใจเลยบอกว่าข้าพระเจ้าตัดสินใจขอบวชเพื่อถวายพรหมจรรย์ตลอดชั่วชีวิตสาธุสาธุสาธ,สาธุก้อนสะอื้นปรากฏขึ้นรู้สึกยินดีปีติอย่างบอกไม่ถูกเมื่อตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้วว่าจะไม่ลาสิกขาภายในจิตใจก็เกิดความเชื่อมัน่นและก็เข้มแข็งขึ้นมาอย่างประหลาด หลวงปู่ใหญ่หรือว่าหลวงปู่เสากันตาสีโลก็รีบเดินลงจากกุฏิเดินตรงไปท่าน้ําจัดการแก้เชือกเรือที่ผูกไว้กับเสาหยุดอธิษฐานจิตครู่แล้วก็ผลักหัวเรือออกไปในทิศทางที่น้ําไหลนี่แหละเรือก็พุ่งออกไปตามแรงผลักลอยเคว้งคว้างกลางกระแสน้ําแล้วก็ล่องลอยไปเรื่อยๆตามแรงของกระแสน้ําไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนเหมือนกับแลแตบบุญแต่กรรมจะพัดพาไปพอเรือลํางามลอยวับหายไปจนสุดสายตาแล้ว ท่านก็จะสึกโล่งอกโล่งใจขึ้นมาเยอะเลยคือมีความสุขใจสบายใจแล้วก็มั่นใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคล้ายกับได้ปลดเปลื้องเครื่องพันธนาการบางอย่างให้ออกไปจากชีวิตณนะตอนนั้นหลวงปู่ใหญ่เดินขึ้นกุฏิด้วยความสุขใจคืนนั้นท่านได้หลับอย่างมีความสุขแล้วก็ความสบายใจชนิดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนจนกระทั่งรุ่งเช้านะคะ ท่านก็ได้ประกาศบอกข่าวให้กับหมู่คณะและกญาติมิตรได้ทราบโดยทั่วกันบอกว่าท่านเลิกล้มความตั้งใจที่จะลาสิกขาแล้วผู้ที่ทราบข่าวต่างก็อนุโมทนาบุญยกมือท่วมหัวซาทุไปตามๆกันนอกจากนี้ค่ะท่านก็ได้บอกข่าวไปทางหมู่ญาติอย่างเปิดเผยว่าไอ้พวกบรรดาข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยเสื้อผ้าแพรพลันต่างๆตลอดจนเงินทองนะที่ท่านอุตสาหเก็บหอมรอมริบสะสมมานานปีท่านจะสละ แจกสละทานให้จนหมดสิ้นใครอยากได้อะไรให้มารับเอาไปเมื่อญาติพี่น้องญาติมิตรได้ยินข่าวต่างก็พากันรีบมาเอาสิ่งของที่ท่านสะสมไว้เป็นทานแจกหลายวันกว่าจะหมดเพราะว่าของสะสมคือเยอะจริงๆคือเต็มกุฏิไปหมดหลวงปู่ใหญ่ท่านเล่าให้ศิษย์ฟังว่าท่านไม่ได้นึกอะไรอววรในข้าวของเหล่านั้นเลยโล่งใจสบายใจและก,ก็การเลิกสะสม มันก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตราบเท่าชีวิตของท่านภายหลังที่ท่านออกธุดงกรรมฐานแล้วท่านบอกว่าแม้แต่ชีวิตของท่านก็สละถวายเป็นพุทธบูชาให้กับพระพุทธศาสนาอย่างหมดสิ้นไม่มีความห่วงอะไรในสิ่งใดเลยคุณผู้ฟังคะการกล่าวถึงเรือลำงามของท่านทราบต่อมาภายหลังนะคะว่าชาวบ้านเขาจับได้ผู้คนรู้ข่าวคราว,าวความอาถรรพ์ของเรือลำนั้นดีก็เลยทำพิธีบวงสวงเส้นไหวยอย่างถูกต้อง หลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานนักเขากลายเป็นคนมั่งมีขึ้นมาทันตาเห็นน่าเสียดายนะคะในบันทึกไม่ได้บอกว่าโยมผู้ที่จับเรือนั้นได้เป็นใครไม่เช่นนั้นล่ะก็เดี๋ยวได้ตามไปสัมภาษณ์เขียนเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังได้แล้วก็น่าเสียดายที่ไม่ทราบนะคะว่าหลวงปู่ใหญ่ท่านอธิษฐานจิตปล่อยเรือลํานั้นว่าอย่างไรยังไงใครที่มีบันทึกหรือว่ามีคําบอกกล่าวของครูบาอาจารย์ทราบก็ช่วยบอกหน่อยก็แล้วกันทีนี้มาฟังถึงเรื่องของการกําเนิด ธรรมยุทธนิกายกันบ้างนะคะในขณะที่หลวงปู่ใหญ่ของเรายัางเป็นพระในสังกัดคณะมหานิกายซึ่งท่านเห็นว่าการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ในสมัยนั้นยังลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงท่านก็เลยยติใหม่มาสังกัดธรรมยุทธนิกายเพื่อให้เรื่องราวเชื่อมโยงกันก็เลยขอนําเสนอเรื่องราวและก็เหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวกับกาเนิดยุทธนิอาธรรมยุทธนิกายขึ้นในประเทศไทยแล้วก็การประดิษฐาน คณะธรรมยุทธนิกายในจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่คณะธรรมยุทธ์แผ่ขยายออกไปยังต่างจังหวัดจนกระทั่งปักหลักปักฐานที่มั่นคงในภาคอีสานแล้วก็แผ่ขยายออกไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศซึ่งหลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลกับหลวงปู่มั่นสองรูปนี้ท่านมีบทบาทในการสร้างวัดกรรมฐานสังกัดคณะธรรมยุทธเป็นร้อยร้อยวัดทั่วภาคอีสานทีเดียว ในหนังสือชื่อพุทธศาสนาวงศ์พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้ตรัสถึงธรรมยุทธนิกายไว้ดังนี้ค่ะธรรมยุทธนิกายเป็นนิกายสงนิกายหนึ่งในประเทศไทยเป็นผลเกิดจากการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สตั้งแต่ครั้งยังเสด็จออกผนวดก็มีพระนามในพระศาสนาว่าวชิระยาโน พระองค์สืบวงบรรพชาอุปสมบทแต่คณะสงฆ์ผู้อุปสมบทในนิกายสีมากัลยาณีในรามันประเทศอันสืบมาแต่ลังกาและก็สืบขึ้นมาได้จนถึงต้นเดิมหมายความว่ามีการอุปสมบทสืบต่อกันมาโดยไม่มีการขาดสายสืบย้อนหลังไปได้ถึงสมัยพุทธกาลซึ่งจะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในตอนต่อไปนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุปสมบทในพระสงฆ์ไทยที่สืบมาแต่เดิม ซึ่งเรียกภายหลังว่ามหานิกายแล้วก็ได้ทรงรับอุปสมบทอีกในวงสีมากัลยาณีนี้นำขึ้นได้ทรงปฏิบัติแล้วก็วางระเบียบให้เคร่งครัดถูกต้องอาถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงบัญญัติไว้อันปรากฏในพระบาลีไตปิฎกค่ะได้มีผู้บรรพชาอุปสมบทแล้วก็ปฏิบัติตามในวงแล้วก็ระเบียบวิธีเดียวกันมากขึ้นจนเกิดเป็น พระสงฆ์นิกายหนึ่งเรียกนามในภายหลังว่าธรรมยุตนิกายหรือนิกายสงฆ์คณะธรรมยุติกาเรียกสันส้นๆว่าธรรมยุตนะคะชื่อนี้แปลว่าผู้ประกอบด้วยธรรมหรือชอบด้วยธรรมหรือยุติตามธรรมเป็นเนตินามอันหมายถึงเหตุที่คณะสงฆ์นี้เกิดขึ้นด้วยมุ่งสแสวงหาว่าข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตถุศาสตร์คำสอนของพระาศาสดา แล้วก็ปฏิบัติข้อนั้นเว้นข้อที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นสัตรุศาสตร์แม้จะเป็นอาจินปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ประพฤติตามกันมาแต่ว่าผิดธรรมวินัยรียกกันว่าอาจินะปฏิบัตินะคะเมื่อพวกเราอันเป็นชนรุ่นหลังจะได้ทราบประวัติการเกิดขึ้นแห่งคณะธรรมยุทธ์โดยแจ่มแจ้งขออัญเชิญพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับพระศาสนาโดยยอ่อมาเสนอไว้ในตอนนี้ด้วยค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายรัชกาลที่2กับสมเด็จพระศรีสุริยเยนทราบรมราชินีประสูติเมื่อวันศุกร์ขึ้น14ข่ค่ำเดือน11ปีชวดปีจุลศักราช1166ซึ่งตรงกับวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347 แล้วก็ทรงตั้งอยู่ในฐานะเป็นรัชทายาทต,ตามโบราณราชประเพณีพศ2355เมื่อพระชนสาได้ก้าวพันามีการพระราชพิธีลงสงฆ์ทำเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็มีการพระราชทานานามในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวาวงศ์พงศ์อิสรกษัตริย์วรขัตติยราชกุมาร คุศักราช2 3 6 0พระชนษา14พรรษาทรงผนวดเป็นสัมมณเณรณวัดพระศรีรัตนาศาส,าสดารามประทับอยู่ณวัดมหาธาตุเจ็ดเดือนจึงลาผนวดกล่าวกันว่าสมเด็จพระสังฆราชมีเป็นพระอุปชาและสมเด็จพระญาณสังวรสุขเป็นพระอาจารย์ถวายศีลก่อนออกทรงผนวดเป็นสัมมณเณรพระองค์ทรงเริ่มเขียนอักษรในสมัยฝ,ยฝ่ายภาษาบาลีมาบ้างแล้วนะคะเมื่อทรงผนวด จึงได้ทรงเล่าเรียนมากขึ้นโดยลำดับและเมื่อลาบวชเป็นสัมมเนนแล้วก็ได้เสด็จไปเรียนภาษาบาลีต่อที่หอพระมณฑนเทียนธรรมจึงนับว่าพระองค์มีพื้นฐานทางภาษาบาลีเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยยังทรงพระเยาว์ต่อมาในพุทธศักราช2367พระชนสาได้21พรรษาเสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุณวัดพระศรีรัตนศา,าสดาราม สมเด็จพระสังฆราชด่อนเป็นพระอุปชาและทรงได้รับการถวายสมณฉายาว่าวชิรยาโนหลังพิธีผนวดได้เสด็จประทับณตำหนักวัดมหา,าธาตุได้ทรงธทมอุปชายวัด3าวันแล้วก็เสด็จไปจำพรรษาเพื่อศึกษาวิปัสนาธุระตามนิยมผู้บวชมีเวลาน้อยณวัดสมอรายหรือว่าวัดราชาธิวาสค่ะ ท่านได้ทรงผนวดได้15บห้วันสมเด็จพระชนกนาถรัชการที่สองเสด็จสวรรคตโดยไม่ได้มีพระราชดำรัสสั่งมอบราชสมบัติพระราชวงศ์และเสนาบดีได้ทูลถามว่าจะทรงปรารถนาราชสมบัติหรือจะทรงผนวดต่อไปท่านวชิระยาโนภิกขุทรงตอบว่าจะผนวดต่อไป พระราชวงศ์และเสนาบดีจึงทูลอัญเชิญกรมหมื่นเจษดาบดินพระโอรสองค์ใหญ่แต่ว่าเป็นพระโอรสต่างพระมารดาซึ่งมีอายุแก่กว่าพระองค์17ปีขึ้นสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ส่วนท่านวชิรยาโนภิกขุก็ทรงดำรงอยู่ในสมณเพศตั้งพระราชาหฤทยัยศึกษาพระพุทธศาสนาต่อไปโดยไม่มีกำหนดนะคะ หตุการณ์ก่อตั้งธรรมยุทธน์นิกายบีขออนุญาตยกเสนอในตอนต่อไปถ้าหากว่าเราได้ศึกษาพระราชประวัติโดยละเอียดจะเห็นได้นะคะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงออกผนวดทรงปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงและทรงปฏิบัติจริงเป็นธรรมทาญาตคือทายาทแห่งธรรมไม่ได้ทรงมุ่งลาบสการะที่เรียกว่าอมิสธาญา,าติวัตถุสิ่งของหรือเครื่องล่อใจ ท่านก็ไม่ได้ทรงที่จะแบบใส่ใจใส่พระราชาหรือไทยเท่าไหร่และก็ทรงเป็นการณวสิกะหรือว่าผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุคือทรงประกอบกรรมดีโดยเชื่อกเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีอย่างไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆพุทธศักราช2,369ค่ะพันศาที่3ท่านวชิรยานภิิขุทรงเข้าแปลหนังสือในพระทีนั่งอมรินวินิจฉัยได้5ประโยคก็ขอพระราชทานหยุด หมายความว่าพระองค์ทรงเข้าสอบแปลบาลีได้ปรริยนธรรม5ประโยคแล้วขอพระราชทานหยุดการสอบไว้เพียงเท่านั้นเพราะมิได้ทรงปรารถนาที่จะมียศมีตําแหน่งในทางพระแต่อย่างใดจนในปีพุทธศักราช2372พรรษาที่6สมเด็จพระสังฆราชซึ่งในขณะนั้นก็คือ,อปุสังสะเทวาสาวัดราชประดิษฐ์ ทรงเล่านะคะว่าวันหนึ่งได้เสด็จเข้าไปถวายเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามตรัสถึงท่านวชิระยานุพิกุว่าชีต้นบวชมานานแล้วควรเป็นราชาคณะได้และพระราชทานพัดแฉกพื้นตาดเป็นพัดแฉกพื้นตาดนะคะให้ทรงถือเป็นพัยดยศต่อมาท่านวชิระยานุพิกุทรงจำพรรษาที่วัดสมอรายตลอดจนถึงพศ หรือพุทธศักราช2,379เป็นพรรษาที่13จึงโปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเสมอเจ้าคณะรองแล้วก็เชิญเสด็จมาครองวัดบาวรนิเวศสาเหตุที่โปรดให้เชิญเสด็จมาครองวัดบาวรนิเวศวิหารในเรื่องพระราชประวัติบอกว่าแบบนี้ค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับไปอยู่ที่วัดราชาธิวาสนั้นพระสงฆ์ซึ่งถือวัดปฏิบัติอย่างธรรมยุทธนิอามีจํานวนเพียง20รูป ตามเสด็จไปอยู่ที่วัดราชาธิวาสบ้างคงอยู่วัดมหาธาตุหรือว่าอยู่วัดอื่นบ้างแต่เมื่อพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกแล้วก็พระปฏิญาณในการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องลือแพร่หลายก็มีพระภิกษุสัมมาณีมหานิกายพากันไปถวายตัวเป็นศิษย์แล้วก็บวชเลยกลายเป็นธรรมยุติกามมากขึ้นและพวกคาริหัดพากันเลื่อมใสไปถือศีลฟังธรรมมากขึ้นโดยลําดับจนที่วัดราชาธิวาสเกิดเป็นสํานักคณาจารย์แห่งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระนังก้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงตั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาคณะถึงกระนั้นการทรงทําความเจริญให้เกิดขึ้นณวัดราชาธิวาสก็เป็นเหตุให้พวกศัตรูค่ะที่มีจิตริษยามากยิ่งขึ้นด้วยกล่าวแสดงความสงสัยว่าที่คนพอใจไปวัดราชาธิวาสนั้นเพราะพระประสงค์จะยกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทางการเมืองอันนี้บีนำมาจากพระราชาประวัติ จะเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามต่อต้านขัดขวางการตั้งคณะธรรมยุท์ของพระองค์มาโดยตลอดและในที่สุดก็ปล่อยข่าวค่ะว่าพระองค์ท่านคบคิดกันที่จะแย่งราชสมบัติปฐมนิคมานน์ท่านบอกแบบนี้ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทรงระแวงสงสัยในส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ทรงรำคาญพระราชหฤาัรือยไทยที่เกิดการกล่าวแบบนั้นได้แพร่หลายจึงตรัสปรึกษาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติเมื่อยังเป็นพระยาสีพิพัฒน์อยู่นะคะกลาบทูลความเห็นว่าถ้าโปรดให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ใกล้ๆความสงสัยนั้นจะระงับไปเองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นชอบด้วยเพอเอิญค่ะมีกรณีเหมาะแก่พระราชประสงค์ ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาคณะแต่ว่ายังไม่ได้ครองวัดและเวลานั้นพระราชาคณะตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศจึงอาซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์ดีพนเสพนะคะทรงสร้างใหม่ที่ในพระนครว่างอยู่ท่านก็เลยโปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเสมอเจ้ารองคณะแล้วก็เชิญเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศ ในพระนิพนธ์พุทธศาสนาวงศของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชท่านบันทึกไว้แบบนี้เมื่อเสด็จมาครองวัดบวรแล้วก็ทรงได้อิสรภาพในการปฏิบัติลทัทธิพิธีธรรมยุทธได้โดยเอกเทศแล้วก็เมื่อประทับอยู่ที่วัดมหา,าธาตุก็ดีที่วัดสมอรายก็ดีเพียงประทับอาศัยอยู่กับพระสงฆ์ในวาสิกะคือหมู่เจ้าอาวาส ครันได้ทรงครองวัดเป็นอิสระโดยส่วนหนึ่งแล้วก็ได้จัดการศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินยัยแล้วก็ทรงตั้งขนบธรรมเนียมต่างๆไว้เป็นอันมากได้มีผู้มาบวชมาปฏิบัติเป็นธรรมยุทธ์มากขึ้นจนถึงขายายออกไปตั้งสำนักต่างๆขึ้นโดยลําดับขออนุญาตแทรกอีกนิดนึงเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2391ก็ได้มีผู้ที่นําพระพุทธรูปศิลาสมัยศรีวิชัยเป็นพระศิลานะคะ หน้าพระเพลาหนึ่งคืบสี่นิ้วสูงตลอดพระสมีหนึ่งศอกมีเศษไม่ถึงนิ้วมาถวายทรงถวายพระนามว่าพระภัยรีพินาศค่ะซึ่งประดิษฐานไว้ที่วัดบาวรนิเวศวิหารมาตราบจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะพุทธศักราช2 3 9พพรรษาที่2ีิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตพระราชวงศ์ แล้วก็เสนาบดีพร้อมกันทูลเชิญให้ทรงลาผนวดไปทรงปกครองบ้านเมืองทรงเห็นแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองเถิดอันเป็นที่ตั้งของพระศาสนาเป็นสําคัญท่านเองก็คงจะต้องจำใจและค่ะด้วยความที่มีความคิดว่าต้องเห็นความสงบสุขของบ้านเมืองต้องมีประมุขต้องมีกษัตริย์เป็นหลักท่านก็เลยเสด็จ ถลิงทวันเยราชสมบัติสืบพระราชสันตติวงศ์เป็นรัชกาลที่สโดยเรียกพระนามโดยยอ่อนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหามากุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงธนุบำรุงบ้านเมืองแล้วก็พระศาสนาให้เจริญสืบต่อมาจนสิ้นรัชกาลของท่านนะคะเรื่องนี้ดูท่าว่าจะห่างไกลเหมือนกันจากเรื่องของหลวงปู่ใหญ่สากันตศีโลแต่บีก็เป็นการ ดึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใส่เชื่อมโยงเข้ามาเพื่อที่จะให้ทราบนะวะ่าจริงๆแล้วธรรมยุทธนิกายเกิดขึ้นในรัชสมัยไหนแล้วเกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นเพราะอะไรมีการต่อต้านมีมารมาพจนเยอะแยะมากมายแค่ไหนทีนี้มาฟังอีก,กเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องนาทีการแห่งสวรรคตเรื่องนี้อาจจะไกลาจากเรื่องของหลวงปูเ่เสา แต่เห็นว่าให้อุทาหณ์สอนใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้ดีถึงเรื่องสติเพราะว่าธรรมะปฏิบัติทุกอย่างตามแนวทางพระพุทธศาสนานะคะคือสามารถย่นยอดรวมลงที่เรื่องสตินี่เองสติเหมือนที่บีเคยโพสต์ไว้ในแฟนเพจนะคะว่าคนเราในสมัยนี้สังคมนี้ขาดสติความวุ่นวายก็เลยเกิดขึ้นนะคะใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลกักโดยที่ขาดการคิดขาดการวิเคราะห์ตัวคิดตัววิเคราะห์ตัวทําให้ระลึกได้ก็คือตัวสตินี่แหละคะ่ะ สติก็เลยเป็นแก่นธรรมในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่คณะของดอกเตอร์เจิมสัก์ปิ่นทองพยายามค้นหาทางทีวีแต่ไม่เจอนั่นเองเราคงจะได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังนะคะถ้ามีโอกาสนะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังนิดหนึ่งลอกเหตุการณ์วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ผู้ก่อกำเนิดธรรมยุทธนิกายมาเสนออย่างยอดที่สุดเลยเพื่อแสดงอุทาหรณ์ให้เห็นถึงพระผู้เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริง สามารถครองสติได้อย่างแน่วแน่แม้ว่าท่านจะเผชิญกับความตายเรื่องดีๆแบบนี้ทําให้่วยโอกาสนําเสนอเมื่อไหร่จะได้กลับมาอ่านหรือว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาฟังมาเล่าอีกถูกไหมคะคุณผู้ฟังคงจะทราบนะคะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงประชวรหลังจากกลับมาจากทอดพระเนตรสุรยุปปาร,ราคาที่ตําบลว่ากออําเภอเมืองจังหวัดประจวบเมื่อวันที่6สิงหาพุทธศักราช2411 แล้วพระองค์ท่านก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่้าคเดือนอเดือนตุลาคมวันที่1น,นะคะพุทธศักราช2,411ตอนนั้นท่านพระชนมายุได้6 4พรรษาังถ้าจำไม่ผิดถ้าบีจำผิดก็ขออภยัยและคุณผู้ฟังแก้ให้บีด้วยนะในหนังสือเรื่องพระเจ้ากรุงสยามของท่านอาจารย์สอพลายน้อยนะคะได้บันทึกเหตุการณ์สวรรคตไว้ดังนี้ค่ะท่านบอกว่า ในวันพฤหัสบดีขึ้น15คำ่ำวันที่1ตุลาเวลาเช้า2โมงก็คือ8นาฬิกานีน่แหละรับสั่งแก่พระยาบุรุษรัตนราชพันลบว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่าไปข้างไหนเลยไปคอยดูใจพ่อข้ารู้เวลาตายของข้าแล้วถ้าข้าจะเป็นอย่างไรลงก็อย่าได้วุ่นวายบอกหนทางว่าอารหังพุโทโธเลยให้นิ่งดูแต่ในใจเถิดเป็นธุระของข้าเองความสัสตย์จริง ที่มีพระเถาพระกระแสะรับสั่งดังนี้เวลานั้นพระยาบุรุษก็หาได้ลงใจตามเสด็จไม่ด้วยเห็นว่าพระอาการยังปกติเรียบร้อยอยู่ก็ไม่ได้เห็นสัญญาวิปลาสสิ่งใดสิ่งหนึ่งในพระองค์ไม่ครั้นเวลาสามโมงเศษก็คือตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงก็รับสั่งให้พระราชโกษาจันทร์กรมพระภูษามาลาเข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าเมื่อข้าไม่มีตัวตนแล้วเจ้าจะทํา ในสรีระร่างกายของข้าสิ่งไรไม่เป็นที่ชอบใจอยู่แต่ก่อนขออย่าได้ทําเป็นต้นว่าแหวนที่จะใส่ปากผีเอาเชือกผูกผูกแหวนแขวนห้อยไว้ริมริมปากผีคือกลัวจะกลืนแหวนเข้าไปอย่างนี้จงอย่าได้ทําแก่ข้าแต่อย่าให้เสียธรรมเนียมแหวนที่จะใส่ปากนั้นให้เอาเชือกผูกผูกที่แหวนและก็แขวนที่เข็มกลัดคอเสื้อเพชรที่ข้าได้ขอไว้นานแล้วเมื่อจะตายจะเอากลัดไปด้วย ราคาก็ไม่มากนักเพียง50สช่างเศษแล้วจะได้ทำฉลองพระองค์ด้วยเข็มขัดที่คาดนั้นอย่าให้เอาของแผ่นดินให้เอาของเดิมของข้าที่สมเ็จพระสีสุริเยนซื้อกรมมาหลวงพิทักษ์มนตรีนั้นแหวนที่จะใส่นั้นให้จัดมอบไว้แล้วให้ไปถามพ่อกลางดูเถิดสังวันเครื่องต้นเอาสายที่ข้าทําใหม่อย่าให้เอาสายสำหรับแผ่นดินให้เอาของที่ข้าทำใหม่ การอื่นๆน,นอกนั้นก็ให้ไปปรึกษาพ่อกลางดูเถิดแต่อย่าให้เกี่ยวข้องเป็นของแผ่นดินของแผ่นดินนั้นพระเจ้าแผ่นดินใหม่ท่านจะได้ใส่เลียบพระนครเมื่อเอาโกดลงเปลื้องเครื่องให้ข้นดูในปากฟันที่มีให้เอาไว้ให้หมดจะได้แจกลูกที่ยังได้ไม่พอกันถ้าฟันไม่พอกันก็ให้ถอดเอเล็บมือถ้าเล็บมือไม่พอให้ถอดเอเล็บตีนแบ่งกันไปจนกว่าจะพอเงินก้อนจีนของข้าหาสะสมไว้ ว่าจะทำลองในโกรธขึ้นไว้อีกสักองหนึ่งก็ทำไม่ทันเงินก้อนนั้นวางอยู่ที่หน้าต่างข้างโน้นหรืออย่างไรไม่รู้ได้เลยให้กับกรมหลวงเทเวศสารเสือปูพรัตนสถานเสถิดทองก็ได้หาสะสมไว้จะทำโกรธลงยาขึ้นไว้อีกสักองหนึ่งก็ทำไม่ทันทองนั้นระคนปนกันอยู่กับทองอื่นๆก็ให้ไปเอาไปใช้ในการเบญจาหรือจะเอาไปใช้ในพระฉลองพระองค์ก็ตามแต่ พระเบญจานั้นอย่าทำให้ใหญ่โตไปเลยให้ป่วยการผู้คนช่างเชียวให้เอาอย่างเบญจาที่ข้าทำให้วังหน้าน้องข้ามีตัวอย่างอยู่แล้วถึงจะใช้โครงอันนั้นก็ได้ที่นี้ครั้นห้าโมงเช้าเศษก็คือ11นาฬิกาค่ะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสั่งพระยาบุรุษราชพันลบให้ไปเชิญเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชนิทท่านเจ้าพระยาศีสุริยวงศ ที่พระสมุกระหมท่านเจ้าพระยาภูธาราภายัยที่สมุนายกให้เข้าเฝ้าเมื่อจะเข้ามาก็ให้คอยเวลาทุกขเวทนาน,น้อยจึงให้เข้ามาพระยาบุรุษก็ไปกราบทูลกราบเรียนตามพระกระแสพระราชโองการครั้นเวลาเกือบใกล้จะเที่ยงพระยาโวอขออภัยค่ะพระวายโยถอยพระอาการค่อยคลายสบายขึ้นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ท่านเจ้าพระยาภูธราภัยก็เข้าไปเฝ้ารับสั่งเรียกพระนามแล้วก็ชื่อเรียงกันไปแล้วก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าใกล้พระแทน่นให้ยื่นมือเข้าไปถวายเอาพระหัต์มาทรงจับมือท่านทั้งสามแล้วก็รับสั่งลาว่าวันนี้พระจันทร์เต็มดวงเป็นวันเพนอายุของฉันจะหมดจะดับในวันนี้แล้วท่านทั้งหลายกับดีฉันได้ช่วยทำนุบำรุงประครับประคองกันมาบัดน,นี้การมาถึงฉันแล้ว ฉันจะขอลาท่านทั้งหลายด้วยฉันออกอุทานวาจาไว้เมื่อบวชอยู่นั้นว่าวันไรเป็นวันเกิดอยากจะตายในวันนั้นฉันเกิดวันเพนเดือนส1อวันมหาปวารณาเมื่อป่วยไข้จะตายให้สัตว์ทิ้งวิหาริกอันเตวาสิกะยกลงไปจะขอตายในท่ามกลางสงฆ์เมื่อเวลาที่พระสงฆ์กระทําวินัยกรรมมหาปวารณาก็บัดนี้เห็นจะไม่ได้พร้อมตามความที่ปรารถนาไว้เพราะเป็นเขาฤหัสเสียแล้ว ฉันจะขอลาท่านทั้งหลายไปจากพบนี้ในวันนี้แล้วฉันขอฝากลูกของฉันด้วยอย่าให้มีภัยอันตรายเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้าจะมีความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศขอให้ท่านเป็นที่พึ่งแก่ลูกของฉันต่อไปด้วยเถิดท่านทั้งสามก็พากันโศกเศร้าร้องไห้ก็เลยรับสั่งห้ามว่าอย่าร้องไห้เลยจะ้ะความตายไม่เป็นของอัศจรรย์อะไรดอกสัพเพสังคารอาอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตา ย่อมเหมือนกันทุกรูปทุกนามผิดก็คือตายก่อนตายหลังแต่ก็ต้องตายเหมือนกันทั้งสิ้นก็บัดนี้การมาถึงตัวฉันเข้าแล้วฉันจึงได้อําลาท่านท่านเห็นว่าฉันจะพลัดพรากจากไปมีความอะไรรักจึงได้ร้องไห้ด้วยความเสียดายก็บัดนี้ตัวฉันก็เป็นคนเข้าถึงก่อนแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะต้องถึงเหมือนกันผิดกันก็แต่ถึงก่อนถึงหลังคงจะต้องไปทางเดียวกันอย่างนี้เหมือนกันทุกรูปทุกนาม พระองค์รับสั่งกับท่านทั้งสามต่อไปนะคะว่าฉันจะขอพูดด้วยการแผ่นดินยังหาได้สมทานศีห้าประการไห่ฉันเป็นคนป่วยไข้จะขอสมทานศีห้าประการเสียก่อนแล้วจึงจะพูดด้วยการแผ่นดินจึงทรงตั้งนโมขึ้นสามหนทรงสมทานศีห้าประการจบแล้วก็เลยตรัสภาษาอังกฤษต่อไปอีกยืดยาวแล้วก็รับส่งรับสั่งนะคะว่าสมทานศีนแล้วทําไมจึงพูดภาษาอังกฤษต่อไปอีกเล่า เพื่อจะสำแดงให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าสติยังดีอยู่ไม่ใช่ภาษาของตัวก็ยังทรงจำได้แม่นยำอยู่สติสตังยังดีอยู่จะพูดได้การแผ่นดินท่านทั้งหลายจะได้สำคัญว่าไม่ฟั่นเฟือนเลอะเทอะสติยังดีอยู่ตัวท่านกับฉันได้ช่วยกันทำนุบำรุงแผ่นดินมาได้อยู่เป็นสุขตลอดจนสิ้นตัวฉันถ้าสิ้นตัวฉันแล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันทำนุบำรุงแผ่นดินต่อไปให้เรียบร้อย สมณพราหมณ์อาณาประชาราชจะได้เป็นที่พึ่งและก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่ต้องรับดีการร้องทุกข์ของราษฎรให้เหมือนฉันที่เคยรับมาแต่ก่อนจนกระทั่งเวลาบ่ายห้าโมงเสร็จหรือ17นาฬิกามีพระบรมบราชโองการรับสั่งแก่พระยาปุรุษรัตนราชพันลบให้ไปตามตาฟักตาฟักคือพระยาศีสุนทรโวหารเข้ามาแล้วก็ให้เอาสมุดดินสอเข้ามาด้วยให้เข้ามารอคอยอยู่เมื่อพระอาการค่อยสบายจึงเข้ามา พระศรีสุนทรบูหานเข้ามาเฝ้าทุนละอ,องแล้วจึงรับสั่งแก่พระยาศรีสุนทรบูหานเป็นภาษามาคตยืดยาวเรื่องอนาตปินทิโกวาทะจบแล้วก็เลยรับสั่งถามพระศรีสุนทรบูหานว่าที่ตรัสเป็นภาษามาคตดังนี้ผิดเพี้ยนอย่างไรพระยาศรีสุนทรบูหานกราบทูลพระกรุณาว่าซึ่งภาษามาคตนี้ไม่ผิดเพี้ยนแต่สิ่งหนึ่งสิ่งได้เลยเหมือนหนึ่งไม่ทรงพระประชวรจึงรับสั่งว่า อาการก็มากถึงเพียงนี้แล้วยังมีสติดีไม่ฟั่นเฟือนให้เอาสมุดมาข้าจะเขียนคาถาลาพระเมื่อทรงแต่งพระคาถาลาพระเสร็จแล้วจึงทรงรับสั่งจึงรับสั่งแก่พระยาศีสุนทรบัวหานนะคะว่าให้เอาไปคัดลอกให้อ่านง่ายๆแล้วให้ไปสั่งมหาดเล็กให้จัดเครื่องนมัสการไปตั้งในโบสถ์วัดราชประดิษฐ์เมื่อพระสงฆ์จะทำวินัยกรรมปรวารณาพระวสสาให้จุดทูบเทียนขึ้นแล้วจึงอ่าน คาถาพระอาคาถาลาพระในท่ามกลางสงแทนตัวค่าพระยาศีสุนทรัวหารก็กราบถวายบังคมลามาทําตามพระกระแสรับสั่งทุกประการครั้นเวลาสองทุ่มสานาทีก็เลยรับสั่งเรียกพระยาบุรุษรัตนราชพันลบว่าพ่อเพงเอาโถมารองเบาให้พ่อที พระยาบุรุษรัตนราชพันลบจึงเชิญเอาพระโถพระบางคนขึ้นไปบนพระแท่นถวายลงพระบางคนแล้วก็พลิกพระองค์ไปข้างที่ตะวันออกรับสั่งบอกว่าจะตายเดี๋ยวนี้แล้วแล้วก็พลิกพระองค์หันพระพักสู่เบื้องตะวันตกแล้วก็รับสั่งบอกว่าจะตายเดี๋ยวนี้แล้วต่อจากนั้นก็ทรงภาวนาว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธท,ทรงอัดนิ่งไปและผ่อนอัดสาสะปัดสาสะคือลมหายใจเข้าออกเป็นคราว ยาวๆแล้วก็ผ่อนสั้นเข้าทีละน้อยทีละน้อยหางพระสุรเสียงมีสำเนียงดังว่าโทโททุกครั้งแล้วก็สั้นเข้าว่าโท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 ,โทแล้วก็เบาลงไปตลอดจนยามหนึ่งก็คือสามทุ่มก็ดังครอกเบาๆพอระคังยามหอภูวดลทัศนัยย่ำกลางๆนกตุดก็ร้องดังขึ้นตุดหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สเสด็จสู่สวรรคตท่าบรรทมเมื่อสวรรคตนั้นเหมือนกับท่าพระสายญาติในวัดบวรนิเวศพระสรีระร่างกายและก็พระหัตพระบาทจะได้กระดิกกระเดียเสมือนสามัญชนนั้นไม่ปรากฏและก็มีหมอกคลุ้มมัวเข้าไปในพระที่นั่งเวลานั้นที่คัดลอกมาค่อนข้างยาวในคลิปนี้ตอนนี้นะคะเพื่อจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็พิจารณาดูว่าสมเด็จพ่อของเราผู้เป็นองค์ปฐมวงธรรมยุทธนิกาย ท่านมีความงดงามแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์เพียงใดสมควรหรือไม่คะที่พระองค์ท่านถูกประนามจากคนบางกลุ่มทั้งพระและคฤหัสถ์ตั้งแต่อดีตมาจนตราบจากปัจจุบนันนี้กล่าวหาว่าท่านเนี่ยคือพระที่เป็นพระองค์เป็นตัวการทําให้สงเกิดการแตกแยกถือเป็นเรื่องต่างจิตต่างใจต่างมุมมองก็แล้วกันค่ะเชิญคุณผู้ฟังตรองดูด้วยใจเป็นกลางถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปหาอ่านรายละเอียดจากแหล่งต่างๆซึ่งหาได้ไม่ยากหนักนะคะ เรื่องของการกําเนิดวงธรรมยุทธหลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสละสิทธิ์การขึ้นครองราชแล้วก็ตั้งพระหาไทยที่จะผนวดต่อไปแบบไม่มีกำหนดแล้วพระองค์ท่านก็ได้ลาพระอุปชาเสด็จไปจำพรรษาที่วัดสมอรายเพราะถือตามคตินะคะว่าวัดสมอรายเป็นที่สถิตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายพระราชบิดาเมื่อครั้งทรงผนวดนั่นเองในชั้นต้นพระองค์ทรงศึกษาทางวิปัสสนาธุระ ทรงทราบสิ้นตำราที่พระอาจารย์เคยสอนเจ้านายมาแต่ก่อนเมื่อทรงสงสัยไต่ถามพระอาจารย์ก็ไม่อาจชี้แจงถวายให้สิ้นสงสัยได้ทูลแต่ว่าครูบาอาจารย์เคยสอนมาอย่างนี้เท่านั้นจึงเห็นว่าเป็นอาจินปฏิบัติก็คือประพฤติปฏิบัติตามกันมาเป็นไปด้วยสัมโมหะคืองมงายก็เลยเกิดท้อแท้พระหาฤทยัยในวิปัสนาธุระเช่นนี้ข้อความนี้คัดมาจากพระราชนิพนของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชมีเนื้อความว่า ออกพรรษาแล้วจึงเสด็จกลับมาประทับณนวัดมหา,าธาตุส่งตั้งต้นเรียนคันธะทุระได้พระวิเชียนปรีชาหรือว่าผู้เจ้ากรมราชบัณฑิตเป็นพระอาจารย์สอนภาษามาคตถวายทรงขมักขม้นเรียนอยู่3ปีก็ทรงอ่านพระไตรปิฎกได้อย่างแตกฉานเมื่อทรงเรียนทราบแล้วได้ทรงสอบพระธรรมวินัยกับข้อปฏิบัติของบรรพชิตสงบางหมู่ในเวลานั้น ก็ทรงเห็นว่าผิดพลาดบกพร่องครั้นทรงไต่ถามศึกษาถึงข้อปฏิบัติต่างๆก็ได้มีมาแต่โบราณได้ทรงทราบว่าอันตรธานมาแต่กรุงเก่าแล้วทรงสลดพระหฤทัยในการที่ทรงเป็นเพศบรรพชิตต่อไปจนวันหนึง่งทรงอธิษฐานพระราชหฤทัยเพื่อที่จะได้ทรงประสบวงบรรพชาอุปสมบทที่ต่อเนื่องมาแต่เดิมก็ได้ทรงประสบแล้วก็เข้าสู่วงนั้นตั้งธรรมยุทธนิกายสืบมา เคยฟังเรื่องราวจากครูบาอาจารย์เก่าก่อนที่ท่านมรณภาพไปนานแล้วนะคะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอพระไทยที่เห็นข้อวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ในสมัยนั้นย่อหย่อนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินยัยเช่นมีพระเตตะกร้อเล่นหมากรุกตีไก่กัดปลาสะสมของเก่ามีค่ามีราคาแพง หวังความร่ำรวยหวังยศตำแหน่งทั้งทางสงฆ์แล้วก็ทางคารวาสประกอบพิธีกรรมทางศิยศาสตร์รวมทั้งหากินหลอกลวงด้วยเลขกลต่างๆคือไม่ตั้งใจบวชเรียนเพื่อปฏิบตัติแล้วก็เพื่อสืบทอดพระศาสนาจริงจังแล้วจะสามารถรักษาพระศาสนาให้อยู่นานถึง5,000ปีตามพุทธธรรมนายได้อย่างไรพระองค์ได้ทรงอธิษฐานจิตขอให้ได้พบพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องตรงตามพระธรรมวินยัย เพื่อจะได้ถือเป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อไปหลังการอธิษฐานจิตของพระองค์อยู่ไม่กี่วันก็มีพระธุดงราวห้ถึงเรูปมาปักกลดอยู่แถวบางลำพูคือสมัยนั้นยังเป็นป่าอยู่นะพระองค์ก็ได้ใช้ให้คนของพระองค์เฝ้าติดตามสังเกตดูการกระทําของพระทุดงกลุ่มนั้นโดยไม่ให้ท่านรู้ว่าติดตามพระองค์ได้รับการรายงานนะคะว่าพระทุดง กลุ่มนั้นปฏิบัติตนเหมือนกับพระธุดงในสมัยปัจจุบันคือกลางคืนมีการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมแทบทั้งคืนตอนเช้าออกบินทบาทฉันมือเดียวฉันในบาทด้วยกลางวันก็ทําสมาธิภาวนาแล้วก็เดินจงกรมตอนบ่ายก็มีญาติโยมมาฟังธรมแล้วก็รับการอบรมถวายน้ําปะนะพระองค์ก็เลยเกิดความเลื่อมใสในพระธุดงกลุ่มนั้นมาทราบภายหลังว่าเป็นพระสงฆ์รามันบวชมาจากเมืองมอ ในคณะสีมากัลยาณีซึ่งรับสมณวงศ์มาจากพระภิกษุลังกาคณะมหาวิหารแล้วก็สืบมาจากพระมหินทะเถระอันพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่งมาจากกรุงปาตาลีบุตร ให้มาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปซึ่งมีปรากฏหลักฐานนะคะในศิลาจารึกเรื่องสีมากัลยานีที่เล่าถึงประวัติสมณวงศ์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพานมาได้208ปีเป็นสมัยที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เคยได้รับฟังได้ยินมาจากพระอุปชาของพระภิกษุชาวมอญกลุ่มนี้มีการบวชสืบต่อมาถึง88ชั่วรุ่นโดยไม่มีการขาดตอน หลักฐานจากพระนิพนธ์ของสมเนจกมะยาดำรงราชานุภาพผูพ้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยท่านเองก็ได้บันทึกเหตุการณ์เรื่องนี้ว่าการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาคันทธทุรผิดกับผู้อื่นด้วยตั้งพระหาทือไทยจำนวแต่จะเรียนพระพุทธศาสนาให้รอบรู้อย่างถ่องแท้มีได้หมายจะมีตำแหน่งฐานันดอนอย่างใดในสังฆมณฑลเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อทรงทราบภาษามาคต ถึงสามารถอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจได้โดยลำพังพระองค์เองก็ทรงพยายามพิจารณาหลักฐานพระพุทธศาสนาต่อมาคือยิ่งทรงพิจารณาก็ยิ่งทรงเห็นวิปลาสคลาดเคลื่อนและก็เป็นมาชานานแล้วด้วยเกิดวิตกกังวลขึ้นในพระหาทุไทว่าหรือสมณวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าจะสูญเสียแล้วการที่พระองค์ทรงผนวดก็ได้สมทานว่าจะประพฤติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ถ้าทรงประอาะพฤติวัดปฏิบัติต่อไปในทางที่ผิดพระพุทธบัญญัติเห็นว่าลาผนวดออกเป็นอุบาสศกน่าจะดีกว่าในขณะเมื่อกำลังทรงพระวิตกดังว่ามาและก็ยังไม่เห็นทางที่จะแก้ไขได้กิติศัพทท์ราบถึงพระกันว่ามีพระเถระมอนรูปหนึ่งชื่อชายนามฉายาว่าพุทธวังโสบวชมาแต่เมืองมอนมาอยู่ณวัดบวรมงคลอยู่เชิงสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีฝั่งทนบุรี เดิมเรียกว่าวัดลุงขบภายหลังเรียกเพี้ยนเป็นวัดลิงขบได้เป็นพระราชาคณะที่พระสุเมธมุนีเป็นผู้ชำนาญพระวินัยปิฎกและก็ประพฤติวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะจึงทรงเสด็จไปทำวิสาสะสนทนากันกับพระสุเมธมุนีทูลอธิบายระเบียบวัดปฏิบัติของพระมรคณะกัลยาณีที่ท่านได้อุปสมบทให้ทรงทราบโดยพิสดารทรงทราบทรงพิจารณาเห็นว่าไม่ห่างไกลาจาก พระพุธบัญญัติเหมือนกับอย่างวัดตปฏิบัติของพระสงฆ์สยามก็ทรงยินดีด้วยตระหนักด้วยพระหฤทัยว่าสมณวงศ์ไม่สูญเสร็จแล้วเหมือนอย่างพระรง์วิตกอย่างแน่นอนแต่ก่อนเก่าก็เลยเลื่อมใสรักใคร่พระพฤติตัวปฏิบัติตามแบบพระมรแต่มีความขัดแย้งด้วยเสด็จประทับอยู่ณนะวัดมหา,าธาตุอันเป็นที่สถิตของสุน็จพระสังฆราชก็เลยขอเสด็จย้ายไปประทับอยู่ที่วัดสมอรายเมื่อปีพุทธศักราช2300 72นะคะในเวลานั้นพระภิกษุหนุ่มเป็นเจ้าบ้างเป็นลูกผู้ดีบ้างก็ได้ถวายตัวเป็นศิษยานุศิษย์ศึกษาอยู่ในสำนักแล้วก็เลื่อมใสในพระดำริอ,อีกราวหกรูปก็ตามเสด็จไปอยู่วัดสมรายก็มีอยู่อื่นๆก็มีแต่ว่าไปประชุมกันอยู่ที่วัดสมรายก็เลยเริ่มเกิดเป็นคณะพระสงฆ์ซึ่งสแสวงหาสัมมาปฏิบัติอันได้นามว่าธรรมยุทธ์ตั้งแต่นั้นมาค่ะจําไว้นะคุณผู้ฟังธรรมยุทธ์เกิดขึ้น 2,372นะคะเรื่องราวทั้งหมดเลยในการก่อตั้งนิกายธรรมยุทธ์ก็คือมีเหตุการณ์น่าสนใจมากมายแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ถูกขัดขวางกันแกล้งใส่ร้ายด้วยประการต่างๆซึ่งยังมีสืบทอดมาตราบจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะคะรวมทั้งข้อกล่าวหาที่ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำสังฆเภทคือทำให้สงแตกแยกก็ยังมีอีกจนถึงปัจจุบันเช่นกันค่ะ หากเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจะเห็นได้นะคะว่าการทําสังขยนาหรือการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไม่ว่ายุคใดสมัยใดมักจะมีกลุ่มคณะนิกายใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเป็นของธรรมดาของวิวัฒนาการซึ่งในาศาสนาอื่นๆก็มีเช่นกันสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานความเห็นในเรื่องนี้ ท่านบอกว่าการที่ภิกษุสงฆ์แยกออกเปน็นนิกายต่างๆมันไม่ได้ใช่เป็นเรื่องแปลกคือมันมีในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและการที่แยกกันออกไปนี้อาจจะกล่าวได้ตามประวัติศาสตร์ว่าต้องมีเป็นธรรมดาถึงพยายามรวมให้เป็นหนึ่งสักเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จอาจสําเร็จได้ชั่วคราวแต่ต่อมาไม่นานก็กลับแยกกันออกไปอีกในศาสนาอื่นก็มีแยกเป็นลัทธินิกายต่างๆเหมือนกันการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาไม่ใช่อยู่ที่การพยายามเพื่อรวมนิกายสงฆ์ แต่อยู่ที่การพยายามให้พระสงฆ์ทุกนิกายค่ะตั้งอยู่ในพระธรรมวินยัยส่วนการรวมกันนั้นเมื่อดีเสมอกันหรือว่าเสื่อมเสมอกันก็รวมกันเข้าได้เองค่ะในประเทศไทยพระสงฆ์ลังกาว,วงได้เข้ามาหลายครั้งแล้วนะคะเมื่อการล่วงไปนานก็เสื่อมหายไปท่านผู้ที่ต้องการฟื้นพระพุทธศาสานาก็เลยคิดหาสมณวงศจากต้นเดิมก็ต้องไปอารัธนามาตั้งใหม่ จนถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก็ทรงผนวดทรงรับศาสนาวง์ที่พระสงฆ์รามันรับมาจากต้นเดิมมาประดิษฐานคณะธรรมยุทธนิกายขึ้นจําไว้อีกข้อหนึ่งนะธรรมยุทธนิกายเกิดขึ้นนะคะมีเชื้อเกิดขึ้นมาจากพระสงฆ์รามันนะคะก็คือต้นเดิมที่รับมาจากสมัยของพระพุทธเจ้าที่รับมาจากอสสอะไรนะพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะก็เข้ามาในลังกาทวีปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า มีพระฉายานามเมื่อทรงผนวดว่าวชิรยาโนาศาสนาวงธรรมยุทธนิกายนี้จึงนับว่าเป็นวชิรยานนวงเพราะว่าเป็นวงที่สืบมาจากพระองค์อันนี้เทียบอุบาลีวงในสีลังกานะแล้วก็เป็นพุทธาศาสนวงเพราะว่าเป็นาศาสนวงหรือว่าสรรมณวงศ์ที่สืบมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของประวัติหลวงปู่ใหญ่เสากันตาสีโล ยังคงอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นนำเสนอในเรื่องของการกําเนิดธรรมยุทธ์ในประเทศไทยการแบ่งแยกคณะสงฆ์ออกมานั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใครเป็นผู้ที่มีคุณอเนกอนันต์ในาบวาวรพุทธศาสนาในการจัดตั้ง หรือว่าการจัดระเบียบคณะสงฆ์ขึ้นและก็ความขัดแย้งต่างๆนานาบีขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวตอนหน้าค่ะจะไปฟังเรื่องกำเนิดวงธรรมยุทธ์ในภาคอีสานกันอ่ะมีเรื่องราวรอคุณผู้ฟังอยู่อีกเยอะแยะยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อก็แล้วกันเป็นสาระดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังสลับกันไปกับเรื่องของครูบาอาจารย์สลับกันไปเกิดกับเรื่องของพูดผีปีศาจเรื่องของตำนานเรื่องของเกรดความรู้แต่วันนี้เห็นทีจะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกๆคนเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องพระเจอผีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้สร้างสรรผลงานแล้วก็สรรหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอีกวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ